ทำไงฝันเห็นรองเท้าหายสองข้างจะมีโชคอยู่ทางทิศตะวันตกมาจากคนผิวสองสีสุขภาพจิตใจไม่ค่อยดีนักมีความรู้สึกหลอนหลอนผ่อนคลายบ้างจะวุ่นวายใจให้ทำบุญนักกับไก่และปล่อยจระเข้เพื่อนแกต้องไม่เชื่อแน่ว่าฉันฝันว่าอะไรตื่นแล้วก็มึนไม่รู้ว่าฝันไม่รู้ว่าจริงเมื่อคืนร้อนเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินไม่รู้ตอนนี้ฝันหรือตื่นตื่นแล้วก็มึนไม่รู้ว่าฝันไม่รู้ว่าจริงเมื่อคืนร้อนเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินไม่รู้ตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าฝันหรือว่าตื่นตัวเองยังไม่เชื่อผมคงไม่ไว้ใจคนอื่นเริ่มหยิกตัวหยิกแขนและหยิกขาหันไปข้างๆเริ่มหยิกแมวและหยิกหมาหยิกแล้วไม่เจ็บปุ๊บเพื่อนขึ้นมาดูเพื่อนบอกจะเจ็บได้ไงไอ้ที่มึงหยิกนะแค้นกูรีบหายามองมาทาเร็วกูหายเจ็บเองไม่ได้มึงบูวารีไม่มาเวลฉันฝันเว้ยเพื่อนฝันว่าไก่น่ะพูดได้จระเข้อีกตัวมันแล้งประสาตายฉันตกใจนะหัวใจมันแทบวายแต่ที่เรื่องรองเท้าหายตัวฉันก็ยังเสียดายนึกได้ก็วิ่งไปดูรองเท้าที่จอดไว้หน้าบ้านตั้งแต่เมื่อคืนน่ะยันตอนเช้าเห็นของเพื่อนอยู่ก็อุ่นใจเฮ้ยแล้วของฉันมันหายไปไหนอ่ะตื่นแล้วก็มึนไม่รู้ว่าฝันไม่รู้ว่าจริงร้อนเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินไม่รู้ตอนนี้ฝันหรือตื่นแล้วก็มึนไม่รู้ว่าฝันไม่รู้ว่าจริงเมื่อคืนร้อนเหลือเกินมันร้อนเหลือเกินไม่รู้ตอนนี้ฝันหรือตื่นจะจริงหรือว่าฝันรองเท้าฉันก็สูญหายอยากจะรู้อย่างเดียวตอนเนี้ยมันอยู่ไหนสงสัยต้องออกตามหาเดินไปตามป่าไปตามทุ่งไปตามนาเจอเพื่อนอีกคนมันทักทำไมไม่ใส่รองเท้าเดี๋ยวก็ไปเหยียบตามปูคำนี้มันคุ้นหูมันคุ้นหูคุ้นหูคล้ายๆจะเดจ้าวูแน่นอนเดินไปไม่นานฉันก็เจอไก่เลยเข้าไปรัดคอมันละไทยถามไทยถึงรองเท้านี่สาบสูญเลยไม่ได้สวมใส่แกเอาไปไหนฉันรู้ว่าแกพูดได้อย่าทำมาเงียบคึมยังมีจระเข้อีกตัวฉันยังไม่ลืมชาวบ้านเริ่มมาดูกันเยอะแยะงานนี้หลักครับผมจับโจรไม่จับแพะเร็วคนบ้าทำร้ายไก่มันบอกว่าไก่บ้าฉันพูดได้และเอารองเท้าของมันไป